สวัสดีครับก็เพิ่งตื่นนอนนะครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปที่น้องๆขอมานะครับก็คือวันหยุดหนึ่งวันที่ตั้มทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหนึ่งวันนี้ผมจะทำอะไรบ้างผู้ช่วยตื่นอูคีบูใครเนี่ยตื่นก็เดี๋ยวมาติดตามนะครับว่า1วันของผมแล้วก็แอนจะมีอะไรที่น่าติดตามกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่นะคะทุกคนตื่นเช้ามาแล้วเขาก็จะมานั่งที่ประจำขาก็ไมโลหนังแก่แล้วก็รอกินข้าวใช่ครับแปรงฟันยังแปรงแล้วคนไทยอ่ะแปรงฟันยังเนี่ยยังไงก็ลงมาทำกับข้าวก่อนรอกินข้าวไปจ้ะใช่แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูว่าช่วงโควิด1วันของผมจะทำอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวไปติดตามนี่ครับก็คือแม่ครัวของเรานะครับวันนี้มาทำกับข้าวให้นะครับแต่เช้าเลยวันนี้เมนูอะไรนะครับข้าวต้มข้าวต้มนักเลงเฮ้ยข้าวต้มกุ้ยนะครับไปเธออย่ามาถ่ายฉันยังไม่ไปรอกินนี่ครับนี่เชียงพี่จ๋าทุกคนอาหารเช้าของเราก็เสร็จแล้วนะคะเป็นเครื่องเคียงข้าวต้มผมข้าวตาเป็นเมนูที่แบบคิดไม่ออกก็เลยแบบใช่ข้าวต้มก่อนน้ำอ้วนวันนี้กินง่ายๆใช่กินง่ายๆคือแบบอยู่บ้านจนไม่รู้จะทำอะไรกินแล้วอะเนาะกับข้าวตอนนี้ไปก่อนขอตัวไปกินก่อนนะนี่นะคะเขาก็จะกินไปดูเป็นต่อไปอย่างนี้ทุกวี่ทุกวันนะคะอย่าทำดิเดี๋ยวน้องๆดูเด็กๆดูเดี๋ยวเขาทำไม่ดีกินข้าวก็ต้องกินข้าวให้เสร็จนะไม่ดีนะครับอย่าทำตามไอ้อ้วนนี่ทำตามทุกวันใส่หูฟังด้วยกินต่อนี่จ้ะทุกคนหลังจากกินข้าวเสร็จเป็นช่วงเวลาบ่ายนะคะเขาก็จะมานั่งให้อะไรนะโซฟายุบลงไปทุกวี่ทุกวันมันเองแหละโถรู้สึกโกรธเลยแล้วก็มาเล่นเกมทุกวันนะจ๊ะเล่นกับกู้หูครับเพื่อนโซ่นี่เพื่อนโซ่ทับทีทุกวันเพื่อนกันครับจะมีช่วงบ่ายกับช่วงเย็นดึกๆค่ำช่วงดึกหลังกินข้าวเสร็จทุกวันฟันไม่แปลงแล้วดูหูดูทรงเกาหลีครับก็เนี่ยเนาะอยู่บ้านใช่ไม่เป็นโอ้เหยียบกินโอ้เดี๋ยวมันซัดล่วงเลยฮะเป็นไงเก่งไงไปเลยสวยพี่ข้างบนเอาโอ้โหเฮียมันโอ้ยตรงไหนวะเฮ้ยไอ้บอกเลยนี่นะคะทุกคนเขาก็เตรียมตัวจะไปซ้อมนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาช่วงเย็นแล้ว5 โมงเย็น4 โมง 5 โมงเย็นก็จะออกไปซ้อมนะคะจะตามไปดูกันนะคะไปสักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเตรียมตัวซ้อมค่ะเป็นโปรแกรมจากทางทีมนะคะมาให้ซ้อมทุกวันเลย
เซตกล้องก่อนนะคะต้องส่งการบ้านพี่ทีมค่ะทางนี้มืดมากกล้องออกมาใกล้จริงทำการตั้งกล้องนะเดี๋ยวออกกำลังกายไปมันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วหรอเล่นเองซ้อมเองที่บ้านไป1วันก็ไม่มีอะไรมากอย่างเงี้ยวนไปแล้วเขาก็ขโมย iPad ลายร้านของฉันมาฝึกซ้อมในการดูวิดีโอด้วยนะตอบช้าลูกค้าก็จะว่ากันใช้งานได้ป่ะลูกบอลให้ดูผลงานคลิปที่ลงไปนะครับเป็นสตอรี่นี่เดี๋ยวมีมันเป็นหนังเพราะมันจอดแต่มันก็ไม่รั่วใช่ไหมอันเก่าคลิปเก่าไม่รั่วครับเป็นหนังเหมือนแบบถ้าไอ้นี่ก็อารมณ์เหมือนแบบทิ่มหนังอะเนาะหนังข้างนอกอะไรเงี้ยโชคดีหรือเปล่าหรือยังไงนึกว่าจะไม่มีบอลเตะสูบอ่ะสูบลมต่อแต่ถ้ามันเอาไว้เนี่ยมันก็ตากแดดนะแดดก็แรงเหลือเกินสูบไปนะคะจริงซ้อมอย่างนี้ทุกวันแต่ว่าไม่ใช่ทำแบบเดิมนะก็แบบว่าแล้วแต่ทีมส่งโปรแกรมมาซ้อม4วันหยุดกี่วันนะในอาทิตย์นึงอะหยุด3วันสักพักก็จะตัวเปียกโชคอะไรคะฆ่าเชื้อเหรอฉันวีมันสุกคุณฆ่าเชื้อพร้อมออกกำลังกายหรือยังรอต่อพี่ตั้มไม่พร้อมไปหาชุดให้ไม่พร้อมไม่พร้อมนี่นะคะแล้วก็มาปั่นจักรยานต่อค่ะถึงถึงถึงทำไมไม่เห็นไปไหนเลยมันอยู่กับที่แล้วน้ำฟองฮะจะไปไหนอันนี้คือโปรแกรมที่2เหรอใช่ถ่ายอยู่ตัวนี้ถ่ายวิดีโอส่งมันจะเป็นวีดีเรียกว่าโปรแกรมทำแล็บซึ่งปั่นเนี้ยจะดูเหมือนแบบว่าช้าแต่พอในวิดีโออ่ะจะเร็วโกนี่เอาไว้ทำอะไรอันนี้ไม่ใช้มีคนเล่นโกตั้งไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ตั้งไม่ได้ไม่มีประโยชน์ก็วางพิงพนักอยู่นี่นะคะเดี๋ยวเอาไปติดนะแล้วนึงยังหาวิธีปั่นต่อไปค่ะเราเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็นั่งรับลมนะคะเพราะตอนนี้ตัวเปียกไปหมดตายทำไมนี่นะคะเราก็ไหนดูดิสั่งเวนะคะเป็นอาหารเสริมที่จะต้องกินใช่ใช่แอมเวย์นี่ครับหลังจากรอมาเป็นเดือนเลยเพราะว่าร้านปิดใช่ไหมโควิดเขาปิดเธอกินรสช็อกโกแลตนะคะนี่เป็นอันนี้เป็นอะไรนะอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่เราซื้อใช่กินเองแต่แค่บอกทุกคนว่ากินตัวนี้อยู่นะเป็นมีตัวเดียวเหรอใช่เป็นนี่สั่งมาเยี่ยมน้ำมันปลาดูนะนี่ครับเวโปรตีนฟิชออยล์นิวทริไลท์นี่ครับ3กระปุกอาหารเสริมเผื่อไว้อยู่กินไหมกินเวลามันเป็นมันมีอีกอันนึงที่เป็นผู้หญิงกินอ่ะถ้าเป็นรสน้ำไอคุมอาหารอ่ะมันจะเป็นบอดี้ชีกับอันนี้แต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้กินก็เลยอ้วนตอนนี้กินอะไรครับกินน
ี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องมาชมเวให้เขาอีกนะคะคุณตั้มนี่ค่ะต้องกินทุกวันปกติตอนที่นางอยู่เชียงรายอ่ะนางกินเช้ากลางวันเย็นวันละ2ช้อนนะคะอันนี้คือเราจากที่ของหมดแล้วเราเพิ่งสั่งมาเพราะว่าไปซื้อเองไม่ได้นี่นะคะ1ช้อนใส่ลงไป2ช้อนใส่แบบพูนๆเลยจ้ะน้ำอยู่ที่200นะแก้วแอมเบอร์กินทุกวันนะจ๊ะมีไข่ต้มอีกนะคะที่เขาต้องกินนะคะเวลาหลังซ้อมปกติคือการเสริมสร้างร่างกายสำหรับนักกีฬานะคะแต่อันนี้เราก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันดีเลิศหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าแล้วแต่คนนะคะว่าเลือกทานแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนนะคะแต่อันนี้คือมีรุ่นที่แนะนำมาแล้วก็ทานมาหลายปีแล้วนะคะก็เลยทานต่อเนื่องมาก็คือมันโอเคสำหรับตัวเขานะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราเอาไปใส่ในตู้เย็นไว้ให้นางก่อนเดี๋ยวนางก็มากินนะคะนี่ทุกคนตอนนี้เราก็มาที่ตลาดแล้วนะคะมาหาซื้อกับข้าวกันนะคะมาดูแล้วท่านบนไปจ้าเดินเข้าไปตลาดกันนี้เรามาตามหามีดคว้านเงาะกันใช่ไหมใช่ในร้านอย่าไม่เจอโอเคจะไปถามเขาดีกว่าไปดูก็ได้เจอยังนี่ทุกคนเจอแล้วเมื่อกี้มีดมันจะติ่มตาเลยนะไม่เห็นเดินมาแล้วเธอก็บอกอันนี้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเร็วจะตัดไปได้อะไรมาค่ะปักชีโรยหน้าชีโรยหน้าเรายังคิดไม่ออกเลยนะว่าจะซื้ออะไรไปทำกินน่าจะมีร้านนี้ของเยอะครับแต่ว่านึกไม่ออกว่าจะซื้ออะไรเมนูอะไรกระเพรากุ้งเราก็เลยมาลุยกุ้งลองดูก่อนจ้าเขาจำได้ว่าเธอเป็นนักฟุตบอลที่มาซื้อผู้ชายขนาดใส่แมสก์ยังจำได้เราใส่เสื้อบอลก่อน115 บาทเราเอาเบอร์หนึ่งนะตลาดคนเขาเก็บหมดแล้วอ่ะไปนี่นะคะเมื่อกี้เราก็ไปตลาดกันมาแล้วนะคะเราก็ไม่รู้จะกินอะไรนึกไม่ออกก็คงเป็นกะเพราเหมือนเดิมและตอนนี้ก็มาทำกะเพราปลาหมึกอาหารคิดไม่ออกครับกะเพราหมูเพราหมูกะเพราทะเลแล้วก็กะเพราต่างๆครับคิดอะไรไม่ออกนี่ครับสองวันติดต่อกันนี่เท่าไหร่โลกว่า50 บาทครับอันนี้มันโลละ35แล้วแต่บางร้านเงาะโรงเรียนเงาะมหาลัยไม่ได้หรอเงาะมหาลัยเขาไม่ขายไม่ลองถามคุณคิดดูนี่ครับแม่ครัวกะเพรานะคะขาดคิดไม่ใช่หัวป่านะหัวโป๊กครับแม่ครัวหัวโป๊กสูตรลับเหรอ
ต้องมีสูตรลับด้วยครับนี่สุดยอดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับนี่จ้าหน้าตากระเพราของเราเดี๋ยวเราใส่สีกระเพราไปนิดนึงนะต่อไม่ร้อนนะถ้าเสร็จแล้วนะคะคนจ้าโอ้โหยอดครับอยู่ข้างหลังครัวคนเดียวจ้า Very good ครับโอ้โหกะเพราอะไรเนี่ยกะเพราปลาหมึกเลยกะเพราอะไรแม่ครัวนะครับชิมด้วยใหญ่เท่าปลาหมึกเลยอร่อยมั้ยไม่โดมาวะอร่อยมั้ยอร่อยอร่อยโอเคโดนปรับโดนปรับเกี่ยวเบลไว้อยู่เองไปไปกินโอเคแล้วก็หน้าที่ประจำแอร์ล็อกตรงนี้นะงานประจำนะคะผักชีโอ้โหขนาดนี้ดูด้วยดูด้วยนี่ลูกน้องสีแบ็คแกรมเมอร์ครับเฮ้ยเจ้าไปเฮ็ดหยังจังไหนวะมาแล้วเหรอนอนอยู่นี่นอนได้ยิงอยู่นะบัดหนึ่งบัดหนึ่งโอ้ยทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยวนไปไอตัวนั้นน็อกนี่นะใครอยากเห็นนี่แหละนี่เป็นเด็กๆเองเลยน่าเป็นกันวะเนี่ยตรงนี้พี่ดูฝั่งขวาเนี่ยมีตรงนี้กับฝั่งนี้มีเจ้าจะซ้อมไปแข่งนะไอ้สัตว์เอ้ยยังยังยังไม่มาพี่ค่ะทุกคนก็สำหรับ1วันของเรานะคะวันนี้ก็หมดไปแล้วนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะที่เราอยู่บ้านกันนะคะแล้วก็สำหรับวันหยุดของผมนะครับไม่ใช่มันไม่ใช่วันหยุดนะมันเป็นเหมือนกับว่า1วันที่อยู่บ้านอยู่บ้านอย่างเงี้ยต้องกักตัวด้วยว่าผมทำกิจกรรมอะไรมีอะไรทำใน1วันอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้ครับก็ตื่นกินข้าวเล่นเกมแล้วก็ออกกำลังกายเล่นเกมกินข้าวแล้วก็นอนมีแค่นั้นอีกจะทำอย่างนี้อยู่ซ้ำๆวนๆนี่มามันโอ้โห2เดือนได้แล้วอ่ะใช่แต่ก็วันนี้เลยมาทำตามคำเขาเรียกว่ามีคนรีเควสต์มานะคะว่าอยากดูชีวิต1วันของเรา2คนใช่ไหมแล้วก็ของพี่ตั้มด้วยอันนี้ก็เลยจัดให้ดูเลยนะคะก็วันนี้ก็ตีหนึ่งแล้วนอนดึกมาก
เราก็จะขอลากันไปก่อนนะคะไม่ใช่ไปอาบน้ำนะแต่จะไปอาบน้ำแล้วก็มานอนดูตาสิแบบว่าง่วงนอนร่วงโรยกันมากเลยนะคะใช่เราก็จะจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปว่าจะทำอะไรนะคะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดติดตามในช่อง YouTube ให้เราด้วยนะใช่ครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหน้าอ้วนจังอ้วนแรงตุ๊กปาก